สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านแล้วก็ลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกแรงกำลังใจคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เอามาแชร์กันเนาะเพราะว่าหลายๆท่านที่เข้ามาอ่านจะได้รู้ว่ามีหลายๆคนที่ปฏิบัติแล้วก็เห็นผลกับชีวิตดีขึ้นจิตใจร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ที่ส่งพระไปให้ญาติธรรมหลายๆท่านที่ขอมานะคะก็บางชื่อถ้าตกหล่นเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ก็ลองขอมาใหม่นะคะดิฉันจะได้แบบถามพี่เขาให้ว่าพี่เขาจัดส่งหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้กำลังใจทั้งท่านใหม่ๆและท่านเก่าๆเนาะคนพูดไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะคะแค่เราเอามาเล่ามาแชร์ให้กันฟังว่าปฏิบัติไปแล้วเป็นยังไงบ้างและก็ประสบการณ์ของหลายๆท่านที่ปฏิบัติแล้วเป็นยังไงกับชีวิตบ้างชีวิตเปลี่ยนไปยังไงความคิดการกระทำคำพูดเปลี่ยนไปไหมครอบครัวเป็นยังไงการงานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาแชร์กันนะว่าหลายๆคนที่ไม่เคยปฏิบัติเลยเนี่ยแม้แต่เราเลยเนี่ยเคยอยู่ทางโลกมาตลอดเนี่ยแล้วมาเริ่มปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจดจ่อจริงๆแล้วก็ตั้งมั่นจริงๆเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปแบบเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยถ้าสมมุติว่าเราตั้งมั่นจริงๆอ่ะนะคะไม่ใช่แค่แบบลองดูแล้วก็ทิ้งไปทิ้งในการปฏิบัติไปถ้าคนที่เชื่อในเรื่องนรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษอยู่แล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าการภาวนาเนี่ยที่เราได้ยินครูบาอาจารย์ท่านพูดเนี่ยว่ามันเป็นการสร้างสมบุญใหม่เป็นการทำให้แบบตัวเองแบบเป็นกำหนดเป็นการกำหนดเป้าหมายทิศทางของการเกิดการตายนะคะคือไม่ปล่อยให้จิตมันไปตามยถากรรมของมันเนี่ยค่ะค่อยๆทำไปนะตอนแรกมันอาจจะแบบไม่จำเป็นต้องเห็นอะไรหรอกแต่เราน่ะให้ห่างจากทางโลกด้วยการเบนมาภาวนามีพี่ท่านนึงมาบอกว่าคุณนาฏเนี่ยลองไปฟังพระอาจารย์หลวงพ่อบัวเกตท่านอยู่วัดหลวงพ่อบัวเกตท่านอยู่วัดปางกึดแม่แตงเชียงใหม่ที่เขาส่งมาให้นะคะก็เลยเข้าไปฟังอ๋อท่านก็จะเน้นเรื่องการภาวนาพุทโธค่ะน่าจะเป็นสายคล้ายๆสายวัดป่านะคะท่านบอกว่าท่านจะเน้นภาวนาพุทโธให้ติดอยู่ในจิตโดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วส่วนมากที่เราไปฟังครูบาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะคะท่านก็จะเน้นให้เราติดอยู่กับพุทโธให้มีสติอยู่กับพุทโธอะไรเงี้ยค่ะไปไหนทำอะไรเมื่อไรก็ให้ติดอยู่กับพุทโธอะไรเงี้ยที่ดิฉันฟังหลายๆครูบาอาจารย์ท่านพูดนะคะท่านอยากให้เราแบบไม่ไหลไปกับทางโลกอ่ะให้จิตมีสติรู้ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แล้วอยากให้เราเนี่ยภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกอะไรเงี้ยคือไปฟังแล้วก็จะเป็นฐานนะคะเป็นฐานนี่แหละเราแบบเมื่อเรามีสติอยู่กับสิ่งที่เราภาวนาคำภาวนาเนี่ยคือดิฉันคิดเองนะว่าท่านอยากให้เราน่ะไม่ออกไปทางโลกเยอะไม่ให้ติดทางโลกเยอะอย่างน้อยให้เราอยู่กับคำภาวนาทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงก็ภาวนาอะไรเงี้ยค่ะบางคนอาจจะถ้าเป็นตัวดิฉันเองก่อนที่จะปฏิบัติเนี่ยดิฉันก็ได้ฟังอยู่แล้วค่ะหลวงครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่บอกว่าให้ภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกนะอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนไม่เข้าใจแล้วค่ะไม่เข้าใจแล้วก็ฟังแล้วก็ฟังเฉยๆนะก็คือแบบใครจะไปทำได้คือคิดว่าทำไม่ได้อะทำไม่ได้หรอกแบบเนี้ยใครจะไปทำได้นอกจากพระจะคิดแบบนั้นตลอดจนมาเริ่มปฏิบัติ
จะมาเริ่มปฏิบัติศาสตร์ปู่ที่แบบภาวนาเนี่ยพระคาถาพระมหาจักรพรรดิเนี่ยค่ะก็เลยเริ่มเข้าใจว่าอ๋อธรรมน่ะอยู่ในคำภาวนานี่เองอยู่ในคำสวดนี่เองทำแม้จะว่าจะเป็นสวดพระคาถาอะไรก็ตามที่มีกล่าวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยธรรมจะอยู่ในนี้หมดเลยคือการเรียนทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องใช้จิตในจริงค่ะไม่ใช้จิตในการปฏิบัติแบบกรรมฐานเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเนี่ยธรรมมันจะมาหมดเลยมันจะรู้มันจะมองเห็นมันจะวางเป็นมันจะเบนกระแสเป็นมันจะเข้าใจโลกโดยที่เราไม่ต้องไปอ่านอะไรเยอะแยะเลยตอนแรกเราไปอ่านเนี่ยดิฉันเป็นค่ะดิฉันไปอ่านเนี่ยพระธรรมคำสอนเนี่ยเยอะอ่ะบางทีเราจำไม่ได้หรอกแล้วก็คิดว่าเฮ้ยยากอ่ะยากทำไม่ได้มันหลายขั้นตอนมันหลายสเต็ปเราก็เลยคิดว่าพระที่ท่านเข้ามาบวชจริงๆแล้วเนี่ยท่านน่าจะทำได้เพราะว่าท่านเป็นจะเรียกว่าอะไรคือมาสืบทอดศาสนาน่ะเราก็เลยคิดว่าท่านน่าจะมีเวลาว่างที่จะทำได้เราเป็นคารวาสเราอยู่ทางโลกเนี่ยเราต้องทำงานเราต้องคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นเรื่องต่างๆมากมายเจอสิ่งกระทบภายนอกเพื่อนร่วมงานสามีภรรยาลูกเต้าเพื่อนบ้านอะไรก็ว่าไปเราต้องดิ้นรนทำมาหากินเราคิดว่าเราทำไม่ได้มันวุ่นวายเกินกว่าที่เราจะไปภาวนาพุทโธได้หรือไปสวดพระคาถาจนติดในจิตทุกครั้งที่จิตระลึกได้จนสวดแต่บทพระคาถาเนี่ยไม่ว่าพระคาถาอะไรก็ตามเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้และมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราจะคิดแบบเนี้ยค่ะแต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสิ่งที่เราคิดมาน่ะแสดงว่าเราอ่ะคิดเข้าข้างตัวเองเราติดทางโลกเยอะเราจะทำเฉพาะทานนะคะทำทานบริจาคนู่นนี่นั่นสังฆทงสังฆทานหรือว่าไปวัดถวายอาหารอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ที่เราปล่อยนกปล่อยปลาไปอะไรอย่างเงี้ยเราทำเฉพาะตัวเนี้ยเราไม่เคยเข้าใจลึกซึ้งของคำว่าภาวนาเลยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเมื่อมาทำแล้วเนี่ยทำเพราะว่าศาสตร์ปู่นี่แหละค่ะสวดพระคาถาพระมหาจักรพรรดินี่แหละที่ทำเมื่อทำแล้วเลยเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยทุกอย่างเนี่ยที่มันเป็นบุญเนี่ยมันสามารถทำวนเวียนกันได้หมดอยู่ที่ว่าตอนนั้นน่ะเราอยู่ในสถานการณ์แบบใดเราต้องแผ่เราต้องสวดเราต้องอนุโมทนาบุญในสิ่งที่เราเห็นหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคำว่านักธุรกิจบุญที่หลวงตาพูดเนี่ยคือมันเป็นแบบนี้นี่เองมันต้องทำตลอดชีวิตแล้วก็ในความรู้สึกของตัวเองนะคะเหมือนเรามีทรัพย์สินเป็นของตัวเองอะที่เราฝากไว้นะที่หนึ่งที่เรามองไม่เห็นอะแต่เรารู้ว่ามันมีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเชื่อนะเชื่อนรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันฝากไว้ธนาคารนะที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเราลาโลกไปแล้วเราจะได้ไปใช้เสวยบุญจากตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะคือตอนที่ยังไม่ปฏิบัติเราจะไม่เข้าใจเลยแต่ถ้าใครที่มาเริ่มปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มพอเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยมันจริงอย่างที่พี่นาฏพูดแท้จริงอย่างที่คุณนาฏพูดเลยคือเหมือนเราเริ่มมันทรงอารมณ์ไม่ได้ตลอดเวลาแต่มันครั้งมันก็แตะอารมณ์นั้นอารมณ์ความเพลินความเบาความแบบไม่อยากหยุดน่ะทำไปตลอดในการภาวนานั้นนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระคาถาอะไรก็จะสลับกันไปสลับกันมาแบบเนี่ยเวลามันแตะอารมณ์นั้นน่ะมันรู้สึกมันมีความสุขมากมันก็จะทำได้ตลอดเวลาเนี่ยบางคนที่เขาแตะได้เขาจะรู้สึกเฮ้ยจริงค่ะคุณหน้าจริงแบบนั้นจริงๆมันรู้สึกมันไม่ค่อยยึดติดอะไรทางโลกแล้วก็มันแค่เห็นแค่ดูแค่รู้น่ะคือรู้เท่าทันนะคะรู้เท่าทันแล้วก็ไม่ติดอยากรับก็ได้ไม่อยากรับก็ได้ในสิ่งที่เข้ามากระทบอะไรเงี้ยบางทีมันแค่ผ่านหูไปเฉยๆน่ะมันทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นแล้วก็มันเบาขึ้นมันเบานะคะเพราะว่าเราไม่เอาไปจิตไปจับกับสิ่งที่เข้ามากระทบน่ะทั้งดีและไม่ดีนะคะเราจะอยู่แต่ครับเราจะจดจ่ออยู่ว่าเราจะอยู่กับพลังงานคลื่นที่ดีพลังงานคำภาวนาอยู่กับสิ่งที่ดีถ้าไม่ภาวนามันก็จะไปพิจารณาอย่างอื่นมันก็ทางธรรมนะคะทางโลกมันก็เห็นบ้างแหละแต่มันก็แบบปลงนะบางทีเห็นแล้วก็ปลงอะนะเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้า
ท่านลองตั้งสัจจะอธิษฐานว่าลูกจะสวดมนต์ภาวนาไปตลอดชีวิตทุกครั้งที่จิตระลึกได้บางคนจะกล่าวแบบนี้นะคะก็ไม่ได้กำหนดว่าจะเอากี่จบต่อวันแต่ทุกครั้งที่จิตระลึกได้แล้วจิตมันจะระลึกได้บ่อยๆเพราะว่ามันจะพยายามเบนหนีทางโลกเมื่อเราตั้งจิตว่าเราจะไม่ค่อยเข้าไปทางโลกเยอะเราก็จะเบนมาอย่างเงี้ยตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะระลึกได้บ่อยๆยิ่งคนที่แบบไม่มีงานทำนะคะคือเราเป็นแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเรายิ่งไม่จำเป็นต้องคิดทางโลกเยอะเลยเพราะว่าเราทุกอย่างเราควบคุมหมดเลยในบ้านเราดูนั่นดูนี่อะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ภาวนาได้เยอะมากแล้วคนที่ดิฉันสังเกตดูคนที่ทำได้เยอะๆก็จะเป็นคนที่ทำงานตามไร่ตามสวนตามนาที่แบบไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดเรื่องทางงานทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครที่ทำได้นี่ดีใจได้มากๆเลยนะแล้วจะเข้าใจเองว่าสิ่งที่ดิฉันพูดไปเนี่ยคืออะไรอะเนาะนั่นแหละค่ะใครที่ทำงานทางโลกอยู่แล้วค้าขายด้วยยิ่งทำได้ด้วยเหมือนน้องคนหนึ่งที่เล่าให้ฟังเนี่ยยิ่งดีใจกับเขาใหญ่เลยคนนี้ก็คือมีความเพียรน่ะแล้วอยากเมื่อเรารู้นิดๆหน่อยๆแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาด้วยตาเนื้อเนี่ยเขามีจริงแล้วเขาได้บุญจริงเนี่ยเราจะมีความเพียรเพิ่มมากขึ้นปฏิบัติมันหลายปีขึ้นมันจะเริ่มความเชื่อมั่นศรัทธามันจะแน่นปึกมากเลยค่ะเพราะว่ามันสะสมทุกวันเป็นเดือนหลายเดือนหลายปีเข้ามันจะถ้าเราพิจารณาด้วยมันจะเห็นเข้าใจตามความเป็นจริงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะค่อยๆทำไปเนาะคือเบนกระแสในทางโลกนั่นแหละคือไม่ให้ไปติดกับทางโลกเยอะเวลาติดเยอะๆบางทีมันก็ไหลไปตามทางโลกแบบปล่อยอ่ะวันนี้มีน้องคนหนึ่งมาถามว่าเนี่ยพี่นาฏเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะมาเล่าช่วงเรื่องทางบ้านนะว่าทำไมคือจิตเราเนี่ยที่ฟังมาจากครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะท่านบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราบังคับยากมากเลยฉะนั้นถ้าเราบังคับมันได้เนี่ยให้อยู่กับสิ่งที่เรากำหนดให้มันเนี่ยสมมติว่าคำภาวนาเนี่ยหรือว่าบันทึกบุญเนี่ยบันกระย้ำมันทุกวันมันจะรู้หน้าที่แต่ถ้าเราปล่อยไปเนี่ยตัวดิฉันเองอ่ะก่อนที่จะปฏิบัติเนี่ยไม่ได้คิดหรอกแบบเนี้ยคิดเรื่องทางธรรมแบบเนี้ยภาวนาแบบเนี้ยคิดไม่ได้มันคิดไม่ได้ค่ะมันก็จะไปตามโลกตามคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นนั่งอยู่เนี่ยไม่รู้คิดเป็นกี่สิบเรื่องโดดไปเรื่องนั้นโดดไปเรื่องนี้ต่อถ้าไม่คุยกับเพื่อนก็คิดวนเวียนในหัวคิดไปตลอดเวลาท่านนั่งดูสิคะว่าสังเกตดูว่าสมมติว่าเราไม่ภาวนาเราคิดเรื่องอะไรบ้างแล้วคิดไปกี่เรื่องตามดูมันง่ายๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันรู้ว่าเราตามดูเนี่ยมันก็จะหยุดนะคะนั่นแหละดิฉันคอยสังเกตดูนะว่าเวลาถ้าเราไม่ภาวนาเนี่ยจิตมันคิดไปเรื่องอะไรบ้างวะในเรื่องสิ่งที่หูได้ยินตากระทบตาเห็นมันก็จะคิดไปกับสิ่งนั้นสมมติข่าวนึงก็จะคิดไปกับข่าวนั้นสมมติได้ยินสิ่งนึงก็คิดไปตามสิ่งนั้นเห็นอ่านเจอสิ่งนึงก็คิดไปตามสิ่งนั้นมันจะคิดไปแบบเนี้ยเพราะว่าอายตนะทั้ง6หูตาจมูกลิ้นกายใจมันจะเมื่อมันได้กระทบเลยมันก็จะตามไปดูในสิ่งที่มันกระทบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะถ้าคิดดีๆแล้วมันไม่ได้ประโยชน์เลยนะพูดถึงถ้ามันไม่ใช่เรื่องงานที่เราจำเป็นต้องทำนะคะถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะว่าจิตเราไปจับเนี่ยแล้วถ้าจับแล้วเบนไม่เป็นเนี่ยก็จะอยู่อย่างนั้นแหละจับอารมณ์ไม่สมมติว่าตื่นขึ้นมาจับอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันก็จะค้างคาอย่างนั้นแหละบางทีสมมติว่าตื่นขึ้นมาแล้วเถียงกับเมียนะก่อนจะไปไร่ไปสวนเนี่ยอารมณ์ก็จะค้างแบบนั้นไปจนถึงทำไร่ทำสวนจนกลับมาบางทีตอนเย็นเนี่ยยังไม่พอใจยังความรู้สึกไม่พอใจนั้นยังมีอยู่เงี้ยมันติดนานมากเลยถ้าเราเบนไม่เป็นนะคะมันก็จะกินธาตุขันของเรากินร่างกายของเราทำให้แบบเราบันทึกสิ่งไม่ดีเข้าไปมากขึ้นย้ำคิดย้ำทำแต่เรื่องเดิมมันก็กลายเป็นโรคทางใจเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคหลายๆอย่างเกิดจากพวกนี้ละค่ะสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่และสิ่งที่จิตเราไปจับแล้วสิ่งที่เราเห็นเราไปจับทุกอย่างที่ไม่ดีอะทั้งดีและไม่ดีอะจับหมดเลยและส่วนมากคนที่คิดลบเนี่ยก็จะจับแต่สิ่งไม่ดีจับแต่สิ่งไม่ดีจับพวกเรื่องแบบนั้นแล้วก็ทำให้เกิดเนี่ย
นานเข้าสะสมหลายวันเข้าหลายวันเข้าเป็นโรคทางใจกันเยอะมันอนาคตมันจะเป็นเยอะนะคะมันเบนหนีไม่เป็นอ่ะเนาะเข้าใจเยอะมันเบนกระแสไม่เป็นว่าเฮ้ยเบนกระแสยังไงวะเพราะว่าเราเคยทำเราเคยอยู่มาเรารู้ไม่รู้เลยค่ะว่าต้องเบนยังไงอยู่แต่กับอารมณ์แบบเนี้ยอยู่จนแบบร่างกายมันเกิดความร้อนมากขึ้นสมองมันแน่นมากขึ้นมันแน่นในเรื่องไม่ดีนะเรื่องปัญหามันเบนไม่ออกเลยแล้วจนมันออกทางกายนะคะมันจะเหมือนมันจะระเบิดน่ะมันทรุดไปหมดเลยคือร่างกายจิตใจมันทรุดไปหมดเลยเนี่ยของตัวดิฉันเองนะคะก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่แหละเรื่องป้งเรื่องแฟนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ใช่คนนี้นะคะหมายถึงว่าคนที่คบกันสมัยก่อนอะไรเงี้ยน่ะก็จะเป็นแบบเนี้ยคือเรื่องอะไรเข้ามานี่พร้อมที่จะจับหมดเลยเบนไม่เป็นเลยร่างแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันยุ่งแต่กับงานแล้วก็สิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบในหาความสุขใจไม่เคยมีเลยค่ะไม่เคยรู้เลยว่าสุขใจคือยังไงรู้แต่ว่าสุขใจจากการเงินเดือนออกสุขใจไปเสื้อผ้าไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อรองเท้าได้กินของอร่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นสุขใจแบบเนี้ยมันจะไม่เคยว่านั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วภาวนามันสุขใจทำตัดหญ้าตัดยงตัดหญ้าไปนั่นไปนี่แล้วภาวนาแล้วมันสุขใจไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะคะสุขใจที่แต่ก่อนที่ในความรู้สึกเนี่ยคือสุขใจกับสิ่งของที่จับต้องได้แตะต้องได้ไม่ใช่สุขจากข้างในจริงๆจากการใช้คำภาวนาจากการไม่เคยสุขจากปิติของธรรมะอะไรอย่างเงี้ยจะสุขใจจากของที่จับต้องได้เห็นได้อะไรอย่างเงี้ยที่ได้มาครอบครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละแต่ถ้าแบบเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราทำงานทางโลกด้วยภาวนาไปด้วยจดจ่อนานเข้าเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยได้เกิดมาใช้ชีวิตแล้วก็ทางโลกก็ต้องทำเพราะเลือกทางโลกเราก็ทำให้เต็มที่ทางธรรมเราก็ทำเหยียบเรือสองแคมเหมือนปู่พูดนะคะว่าเหยียบเรือสองแคมทำทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมไปพร้อมกันสายพระโพธิสัตว์ท่านจะเน้นในการทำไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบใดก็ให้ทำได้ทางโลกและทางธรรมบันทึกทั้งบุญกุศลแล้วก็ทำทั้งกิจการงานในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะฝากความดีไว้กับมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณมันต้องเป็นวัฏจักรนะเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดเจอกันไปไม่รู้กี่ร้อยภพกี่ร้อยชาติอ่ะนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่สามารถหลุดพ้นได้โดยที่ไม่กลับมาเกิดเนี่ยมันก็ต้องเวียนไปเวียนมาแบบเนี้ยถ้าเรารู้และตอนเนี้ยเรามีความเชื่อนะคะเชื่อว่าเนี่ยมันจะต้องเวียนไปเวียนมาแบบนี้ก็เริ่มทำแล้วก็เริ่มสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาไปเรื่อยๆขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมในเวรที่เคยมีต่อกันมาอะไรเงี้ยทำกรรมฐานนะดิฉันเชื่อว่าเหมือนที่หลวงตาพูดแล้วค่ะว่ากรรมมันแทรกเข้ายากเพราะว่าเราน่ะตั้งจิตในการภาวนาน่ะบ่อยๆบ่อยๆทุกครั้งที่จิตระลึกได้และช่วงสมมติว่าช่วงที่เราไม่ภาวนาเนี่ยจิตเรานิ่งๆเบาๆเนี่ยไม่มีอะไรไม่ได้คิดเรื่องอื่นเนี่ยบุญแสงบุญก็ยังเข้าอยู่ท่านพูดประมาณนี้นะคะเชื่อแบบนั้นค่ะถ้าใครเชื่อเนาะก็ลองทำดูนะคะลองปฏิบัติดูมันจะมืดๆหน่อยนะคะรู้สึกไหมว่ามันมืดๆเพราะว่ามันจะไม่มีแสงแดดเลยอะตอนนี้โรมาเนียจะบางทีก็จะมีฝนอากาศเริ่มดีหน่อยมีฝนด้วยมีอะไรด้วยอย่างนี้นะคะเกิดมาแล้วก็สร้างกรรมดีร่วมกันอะนะคะหลวงตาบอกว่ามันจะมีอยู่สองกรณีเนาะที่ตกภูมิคือหนึ่งคนที่มาเสวยบุญคือเขาบุญนี่คือคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างอะคือมีเงินมีทองเกิดมาชาตินี้แล้วร่ำรวยนะคะแล้วเขาไม่ได้ทำต่อคือไม่ทำอะไรเลยไม่ทำบุญทำอะไรเลยไม่ทำทุกอย่างที่เป็นบุญน่ะไม่ว่าจะเป็นทานเป็นอะไรก็ตามคือเขาไม่ทำเลยเนี่ยเขาก็จะตกภูมิเพราะว่าบุญเราเนี่ยเรามาเสวยชาติเนี่ยเราไม่ทำต่อมันก็หมดนะฮะพูดถึงมันคิดทางโลกเปรียบเทียบง่ายๆแหละสมมติว่าเรามีกิจการและเราคิดว่าเรารวยละเราไม่ทำต่อมันก็หยุดแค่ตรงนั้นนะเงินทองมันก็ไม่ได้งอกเงยขึ้นมาประมาณนี้นะคะแล้วก็คนที่ตกภูมิอีกแบบนึงก็คือคนที่เกิดมาแล้วใช้กรรมแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่เชื่ออะไรเลยก็ไม่ได้ทำต่ออยู่เฉย
ม่ได้ทำผลการกระทำบุญกุศลต่อเนี่ยก็คือตกภูมิเหมือนกันฉะนั้นถ้าเราเชื่อเนาะเราก็ทำทั้งสองคู่ไปไม่ใช่ทั้งสองสิพยายามทำกรรมดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราปฏิบัติแบบกรรมฐานจุดจ่อเนี่ยเราจะพยายามหลีกพวกนี้ไปเลยนะคะไม่รู้สิจิตมันพาเป็นตัวพาไปน่ะคือไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทำคำพูดเนี่ยมันจะเวลาเราจะคิดขึ้นหรือว่าเราจะพูดเนี่ยมันมีเหมือนตัวคอยเตือนว่าเฮ้ยอย่าสร้างกรรมไม่ดีใหม่เลยอย่าสร้างศัตรูใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เรากลัวในการทำบาปมันนะคะของเดิมมันกรรมเดิมมันก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็จะเริ่มมันก็ยังอยู่เท่าเดิมนะมันไม่เพิ่มขึ้นเจ้ากรรมในเวรที่สมมติว่าคือตามเราเจอแล้วแต่เราด้วยความที่เราตั้งมั่นแผ่เมตตาภาวนาให้เขาทุกวันรับบุญกุศลร่วมกันทุกบุญที่เราทำเนี่ยขออโหสิกรรมเขาเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเขาเห็นความตั้งใจจริงของเรานะเขาก็จะเริ่มน้อมรับบุญที่เราแผ่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่อยๆทำไปเนาะหลายๆท่านที่เข้ามาฟังใหม่ๆอาจจะงงๆหน่อยนะคะไม่ยากเลยอะทำแบบกรรมฐานกินเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนทำอะไรเมื่อไรภาวนาพยายามภาวนาให้มันได้มากที่สุดนะคะตอนแรกต้องบังคับมันหน่อยแล้วล่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันจะมีบางช่วงที่หายไปเลยเนี่ยเราต้องดึงกลับมานะเรารู้อยู่แล้วล่ะว่ามันหายไปมันไม่อยากทำมันเริ่มขี้เกียจเนี่ยมันจะรู้สึกว่าบางวันเนี่ยมันวันไปทั้งวันเลยเนี่ยมันจะเราเมื่อเรารู้ว่าเอ้ยมันหายไปไหนว่าเราก็ต้องพยายามบังคับให้มันสวดมันจะไม่เป็นอัตโนมัติเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าบางทีมันจะฟึบไปเลยเหมือนมันเริ่มขี้เกียจเริ่มเบื่อหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันจะหายไปแล้วเราเมื่อเรารู้ว่าเออคำภาวนาในหัวเราเนี่ยมันไม่ขึ้นมามันหายไปไหนเราก็ต้องบังคับให้มันสวดไปมันต้องบังคับเอานะคะจิตบางทีมันเร็วอ่ะมันเร็วมันไม่นิ่งอ่ะมันต้องคอยดึงกลับมาเป็นระยะนะคะถ้ามันไปทางโลกแล้วเนี่ยหลวงตาบอกว่ามันเพลินทางโลกเนี่ยมันจะไปเลยนะคะมันจะไปของมันเลยมันจะไม่กลับมาเลยเพราะมันรู้สึกว่ามันดึงกันอยู่นะระหว่างทางโลกกับทางธรรมมาค่ะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะดิฉันคิดแบบนั้นมันดึงกันอยู่แต่ว่าเท่าที่ดิฉันปฏิบัติมา3ปีจะเข้า4ปีนะคะที่ปฏิบัติแบบกรรมฐานนี่นะคะภาวนาทุกครั้งที่จิตระลึกได้เนี่ยแล้วสูตรที่ดิฉันทำก็คือดิฉันจะตั้งจิตให้มันทุกวันว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นจะอยู่ในคำภาวนาทุกครั้งที่จะสวดภาวนาทุกครั้งที่จิตระลึกได้จะแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญอยู่ในกระแสบุญตลอดเวลาดิฉันกล่าวอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันคือกล่าวตอนไหนก็ได้กล่าวตอนที่เราตั้งสวดก่อนนอนก็เลยว่าตอนเช้าก็ได้หรือว่าทุกที่ครั้งเรานั่งอยู่แล้วเราคิดได้นะแล้วก็กล่าวเลยมันจะไม่ค่อยมันจะไม่หนีนะคะมันจะไม่หนีและมันจะไม่เบื่อมันจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติมันจะไม่หยุดไปเองโดยแบบความรู้สึกไม่อยากปฏิบัติและอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดเลยมันจะเกิดแต่ความรู้สึกมันจะแวบและเมื่อมันแวบมันจะรู้เมื่อมันย้อนกลับมามันจะว่าเฮ้ยหน้ามันรู้สึกว่ามันติดทางโลกแล้วมันไร้สาระนะมันเสียเวลาในความรู้สึกตัวเองก็มันเสียเวลานะคะเพราะมันตามเรื่องนู่นเรื่องนี้ไปแล้วก็มันก็จะคิดไปแล้วก็มันจะขนาดดิฉันไม่แวบบ่อยนะคะดิฉันรู้สึกว่าเสียเวลามากเลยอะไรเงี้ยในการที่เห็นแล้วตามเข้าไปอะไรเงี้ยตามสิ่งที่เราเห็นไปคิดเรื่อยเปื่อยไปอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครที่ปฏิบัติแล้วรู้สึกเบื่อเนี่ยหลายปีเนี่ยสมมุติว่า2 3ปี5ปีนึง2ปี6เดือนเนี่ยแล้วเรายังรู้สึกเบื่อเนี่ยดิฉันว่ามันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าถ้าเราตั้งจิตแบบนี้ทุกวันเนี่ยมันจะไม่เคยเบื่อเลยค่ะมันจะไม่เคยเบื่อเคยขี้เกียจเคยอะไรเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันขี้เกียจปุ๊บเนี่ยก่อนนอนเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าสวดไปสัก20นาที30นาทีรู้สึกว่าเมื่อยแล้วเนี่ยดิฉันบอกว่าดิฉันขอนอนภาวนาต่อนะดิฉันก็ภาวนาจนหลับไปดิฉันจะคือถามว่าเราบังคับร่างกายเราให้ปฏิบัติไหมเราบังคับอยู่เรานั่งได้30นาที40นาทีเนี่ยเมื่อเราไม่ไหวเนี่ยเราก็นอนแล้วก็เราก็ไม่ทิ้งการภาวนาเพราะว่า
เราอยากภาวนานานๆเราก็นอนภาวนาจนหลับไปคือมันต้องหาอุบายให้จิตมันทำนะคะเพราะว่าถ้าเราตามมันไปเนี่ยมันก็จะพาเราไปแบบเรื่อยเปื่อยอ่ะดิฉันคิดแบบนั้นนะดิฉันคิดแบบนั้นว่ามันจะพาเราไปเรื่อยเปื่อยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไปทางโลกเหมือนที่เราก่อนที่เราจะปฏิบัตินั่นแหละถ้าใครปฏิบัติแล้วมันหยุดชะงักแล้วก็ไปลองย้ำดูว่าตอนที่ตัวเองปฏิบัติกับก่อนปฏิบัติเป็นยังไงก่อนปฏิบัติเนี่ยมันก็จะดึงไปทางโลกอย่างเดียวมันไม่รู้หรอกเรื่องอย่างเนี้ยปฏิบัติภาวนาไม่รู้หรอกจะทำเฉพาะทานแล้วก็อยู่กับทางโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเปรียบเทียบดูว่าก่อนปฏิบัติกับหลังปฏิบัติแล้วทำไมตอนนี้ปฏิบัติอยู่แล้วมันหยุดชะงักไปเฉยๆเหมือนมันช็อกนะแล้วก็ไม่อยากทำแล้วเนี่ยมันก็จะไปทางโลกเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรใหม่เลยก็คือกลับไปเหมือนเดิมรอยเดิมที่เราเคยอยู่อะไรเงี้ยรอยเดิมที่เคยที่เราเหมือนที่เดิมที่เราอยู่น่ะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีเราต้องใช้การพิจารณาร่วมด้วยนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอาการแบบนี้ว่าอะไรเงี้ยมันถึงจะมันถึงจะมีแนวคิดว่าฉันจะต้องทำยังไงให้มันกลับมาในการภาวนาในสิ่งที่ฉันอยากทำในสิ่งที่ฉันอยากวางเป้าหมายให้ชีวิตในสิ่งที่ฉันอยากกำหนดทิศทางของฉันการเกิดการตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะบางคนอยากทำแบบนี้แต่เรื่องทางโลกมันดึงไปเยอะมากเลยก็พยายามสู้นะถ้าอยากทำจริงๆนะคะพยายามสู้เอาให้จิตเรามันจะติดอยู่ทางโลกแล้วมันสนุกสนานน่ะเนาะค่ะเวลาทำทางการภาวนาเนี่ยถ้ามันเพลินแล้วเนี่ยมันจะไม่ทิ้งเลยค่ะมันจะสนุกมากหลวงตาบอกว่าเหมือนจิตเห็นรูปศาสตร์ปู่จะมองภาพท่านเนาะตาเห็นรูปจิตเห็นนามเนี่ยเห็นนามท่านในการเปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นเนี่ยสิ่งเนี้ยที่ท่านที่หลวงตาบอกนะคะต่อให้เราไม่มองรูปหลวงปู่นะเวลาเราภาวนาเนี่ยเรามองต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยจิตเรายังสามารถเห็นอันเนี้ยของตัวเองนะฮะอันนี้ของตัวเองอันนี้ฟังสนุกๆนะเมื่อเรามองภาพปู่บ่อยๆแล้วเราจิตตาเราเห็นรูปท่านเนี่ยแล้วจิตเราเห็นนามท่านเปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นเนี่ยค่ะเป็นรูปยิ้มรูปอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปฝึกเวลาเราไปตรงไหนก็ตามไร่สวนไร่นาเราก็ตามเราภาวนาไปทำงานไปภาวนาไปเนี่ยตาเราก็เห็นนี่แหละบ้านต้นไม้ใบหญ้าแหละแต่ว่าจิตเราน่ะยังสามารถเห็นพลังงานที่มันวิ่งได้เลยค่ะคือมันจะยิบยิบยับยับยิบยิบยับยับเหมือนหิ่งห้อยหรืออะไรก็ตามมันฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟับอะไรเงี้ยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเราเองแต่เราคิดว่าตาเราเห็นแต่จริงว่าดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นจิตเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เกิดมโนหรือนิมิตเพราะว่าเราไม่ได้หลับตาเราเห็นด้วยแบบเนี้ยค่ะเราเห็นด้วยตาตอนที่เราลืมตามีสติสัมปชัญญะครบแต่ว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่เพลินหรือว่าช่วงที่เบาๆมันจะเห็นอะไรประมาณนี้เนาะนี่แหละค่ะมันสนุกนะคะถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่บางคนเห็นรูปปู่เปลี่ยนยิ้มนั่นนี่แต่ว่าเขาไม่เคยไปสังเกตดูตอนที่ไม่ได้มองภาพท่านไม่ได้สังเกตดูตอนที่เราสวดณที่ใดก็ตามแล้วเราจะเห็นเป็นคลื่นพลังงานแบบนี้อะไรเงี้ยไปลองดูนะคะถ้าใครที่เคยเห็นรูปภาพท่านเปลี่ยนแล้วก็ไปลองสวดนะที่ใดก็ตามแล้วเราลองนั่งนิ่งๆสังเกตดูความสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยว่าเราจะเห็นเป็นแบบใดอันนี้มันจะได้สนุกค่ะไม่รู้สิดิฉันว่ามันสัมผัสได้แล้วมันสนุกอะเนาะมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นในโลกของมนุษย์เราหรือว่าเราไม่สามารถคนอื่นไม่สามารถเห็นได้แต่เมื่อเรามาปฏิบัติเราเริ่มเห็นนิดๆหน่อยมันก็เป็นแรงกำลังใจในการปฏิบัติต่อนะคะว่าเฮ้ยมันมีจริงแฮะในโลกมนุษย์เรามันมีหลายอย่างที่เหมือนมิติมันซ้อนกันอยู่หรือประมาณเนี้ย โอเคเนาะนี่แหละค่ะหนีจากความรู้สึกทางโลกนะพยายามหนีความรู้สึกทางโลกให้บ่อยๆเมื่อมันอยู่กับความเพลินความเบาความเพลินในการภาวนาเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยากกลับมาทางโลกเลยเพราะว่ากลับมาแหละแต่เมื่อมันก
ลับมาแล้วมันเห็นพลังงานที่แบบไม่ดีเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดมันก็จะไม่ค่อยอยากเข้าไปดูเข้าไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบดูไปเฉยๆอ่ะดูไปแล้วก็ปลงไปอะไรเงี้ยนะโอเคหลวงตาบอกว่าเนี่ยมนุษย์เรานี่มีหลากหลายมนุษย์เราเนี่ยตัวเนี่ยเป็นมนุษย์เนาะที่เราเคยเล่าไปตัวเป็นมนุษย์แต่จิตเขาเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เราสังเกตได้ง่ายๆถ้าสมมติว่าเราเห็นนะคนคนหนึ่งเป็นมนุษย์แต่ทำไมจิตใจเขาแบบเหี้ยมโหดจังเลยทำไมจิตใจโหดร้ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจิตเขาน่ะไปก่อนตัวเขาแล้วแต่บางคนหลวงตาบอกว่าเนี่ยคนที่เราจะมองเห็นก่อนที่เขาจะตอนเราจะสามารถมองเห็นตอนที่เขาเป็นรูปเป็นคนเหมือนมนุษย์เรานี่แหละคือบางคนก็จิตจะเป็นพรหมจิตจะเป็นเทพเทวดาอะไรจิตจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายอย่างเงี้ยมันมองเห็นได้ชัดมากเลยในยุคเนี้ยดิฉันฟังหลวงตาแล้วดิฉันก็นั่งคิดเออจริงแฮะมันเห็นได้ชัดเกินไปแล้วก็คือบางคนเห็นไหมคะพ่อทำกับลูกได้ยังไงในเมื่อเป็นลูกตัวเองแท้ๆเป็นอะไรที่แบบตัวเองสร้างให้เขาเกิดมาแท้ๆก็เลยว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนั้นล่ะถ้าสมมุติว่าจิตเขาเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาทำไมเขาทำได้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเรามองเนี่ยเวลาเราปฏิบัติทำอะไรไปนานๆเนี่ยเราจะมองอะไรที่มองลึกลงไปอีกนะคะมันเป็นปัญญาที่แบบที่มองอะไรแบบลึกซึ้งมากเลยในการคนที่แบบปฏิบัติทำไปหลายๆปีนะคะไปคอยสังเกตดูเนาะว่าทำไมโลกเรามันเป็นแบบนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราตื่นตัวแล้วก็เริ่มในการปฏิบัติเร่งในการปฏิบัตินะคะทำไปเรื่อยๆเนาะถ้าเราแบบหลวงตาบอกว่าถ้าเราไม่สวดมนต์เราคิดไม่ออกเลยในสิ่งปัญญาต่างๆที่จะเอามาประกอบการงานหรือว่าใช้ในการคิดในเรื่องชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะคิดไม่ออกเลยจริงค่ะดิฉันอะแต่ก่อนที่ดิฉันจะปฏิบัตินะดิฉันจะไม่ค่อยคิดอะไรที่ลึกซึ้งเลยนะคะคือแค่คิดตามเฉพาะตาเห็นหูได้ยินคือจะคิดฉาบฉวยนะไม่ได้คิดแบบลึกลงไปของต้นสายปลายเหตุจะเหมือนเอาง่ายๆเหมือนเราตัดสินคนคนหนึ่งโดยที่เราแค่เห็นเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วเราเห็นเฉพาะสมมติว่าเราดูข่าวเราเห็นเฉพาะหัวข่าวก็เนี่ยเราไปตัดสินเขาแล้วโดยที่แบบถ้าคนที่ปฏิบัติไปนานๆเขาจะมองลึกว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรยังไงกรรมเก่ากรรมใหม่หรือว่าสภาพแวดล้อมให้เขาเป็นแต่ถ้าคนที่แบบไม่ปฏิบัติจะมองจะตัดสินจากสิ่งที่เห็นทันทีเลยดิฉันเป็นแต่ก่อนไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งนะคะนี่แหละเหมือนจิตมันกระด้างอะค่ะง่ายจิตมันกระด้างมันจะตัดสินเฉพาะสิ่งที่แบบหูได้ยินตาได้เห็นโดยที่ไม่ใช้ปัญญาในการพิจารณาอะไรเลยเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยเมื่อมาปฏิบัติทำแล้วเออเนาะทำไมแค่สวดมนต์ภาวนาแค่ภาวนาต้องใช้คำว่าภาวนาแบบกรรมฐานทำไมปัญญาเรามันเกิดได้เยอะขนาดนี้แล้วเรามองอะไรเรามองเข้าใจลึกซึ้งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ในความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่รู้ว่าแต่ละคนแต่ละท่านเป็นแบบใดนะแต่หมายถึงว่าตัวดิฉันเองจะเปรียบเทียบก่อนที่ดิฉันจะปฏิบัติกำลังปฏิบัติว่าความคิดเรานี่เปลี่ยนไปการมองโลกของเรามันเปลี่ยนไปแต่ก่อนก็มองโลกในแง่บวกอยู่แต่ว่ามันไม่ซึ้งมันไม่ลึกแล้วมันก็วางไม่เป็นมันจับทุกอย่างอะค่ะจับอะไรทุกอย่างทั้งดีและไม่ดีแต่ส่วนมากโดยส่วนมากแล้วจับที่แน่นที่สุดเนี่ยก่อนที่จะปฏิบัติคือจับในเรื่องไม่ดีเพราะว่ารู้สึกว่ามันเจ็บมันเจ็บแล้วรู้สึกว่ามันจำมันก็จับแน่นฝังในใจถ้าสมมติว่าโกรธใครสักคนนึงเนี่ยก็จะโกรธอยู่แบบนั้นผ่านไปหลายปีก็ยังโกรธอยู่ถ้าคิดเรื่องของคนนั้นขึ้นมาก็ยังโกรธอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือจะจับในเรื่องที่ไม่ดีนานแน่นมากแต่เรื่องที่ดีๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจับอ่ะคือรู้ว่ามันดีแต่มันก็ผ่านไปเร็วแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยมันฝังไว้ในจิตลึกมากเลยหลายปีอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะเมื่อมันปฏิบัติแล้วมันก็จะไม่จับละมันวางเป็นมันปลงเป็นว่าเออนะฉันคงทำอะไรกับเธอมากรรมเก่ากรรมใหม่ทำให้เรามาเจอกันก็เออขอโอ้โหสิกรรมซึ่งกันและกันอย่าได้แบบมาเวียนว่ายตายเกิดเจอกันอีกเลยก็ไม่ต้องเป็นเจ้ากรรมในเวียนกันอีกเนี่ยม
มันทำให้เราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ค่อยไปสร้างศัตรูใหม่สร้างเจ้ากรรมในเวรใหม่อะค่ะมันมีตัวคอยเตือนเราอยู่อะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละค่ะนี่แหละที่ท่านเลยบอกว่าให้เราอะสร้างแต่กรรมดีฝากไว้ซึ่งกันและกันมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณอะไรเงี้ยค่ะโอเคเนาะนี่เนี่ยฟังหลวงตาเรื่องพูดเรื่องนี้มาดิฉันจะเอามาเล่าให้ฟังบางคนอาจจะบางท่านอาจจะเคยได้ฟังหลวงตาพูดแล้วล่ะเมื่อวันก่อนหรือเมื่อวานหลวงพี่ถามว่าที่ถ้ำเนี่ยถ้ำเมืองนาเนี่ยเป็นขุมพลังงานฉะนั้นบางคนก็เลยอยากจะสวดเฉพาะตรงที่ถ้ำเมืองนาโดยที่ไม่อยากไปออกไปสวดแผ่เมตตาข้างนอกตามที่ท่านพาไปอะไรเงี้ยค่ะหลวงตาก็เลยบอกว่าใช่เป็นขุมพลังงานก็จริงแต่เราอะดึงมาได้ไหมล่ะเราดึงมาใช้ได้ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยท่านเลยบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวตรงที่ว่าตรงนั้นเป็นขุมพลังงานหรืออะไรก็ตามแต่มันเกี่ยวที่ว่าตอนที่เราภาวนาเนี่ยจิตเราเบาไหมจิตเราสงบนิ่งไหมที่จะดึงพลังงานได้มาเต็มที่ฉะนั้นอะมันอยู่ที่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่เพราะว่าพลังงานของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยหรือว่าแม้แต่พระมหาจักรพรรดิหรือว่าแม้แต่พระโพธิสัตว์ที่ท่านทิ้งไว้นะคะพระปัจเจกอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านทิ้งไว้เนี่ยในทั่วโลกของเราเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปมันลอยอยู่ทั่วไปฉะนั้นน่ะอยู่ท่านบอกว่ามันอยู่ที่จิตเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในมุมไหนของโลกก็ตามถ้าจิตเรานิ่งเบาเราจะสามารถดึงพลังงานได้เต็มที่ท่านพูดอย่างเงี้ยนะคะก็ฟังแล้วก็ว่าเออเนาะเพราะว่าที่ฉันเคยได้ยินน้องสาวบอกว่ายายๆเนี่ยที่วัดถ้ำเมืองนาน่ะเคยฟังหลวงตาท่านบอกว่าเป็นขุมพลังงานเลยนะอะไรเงี้ยพลังงานเยอะมากเลยเนี่ยค่ะก็เลยว่าเออเนาะสิ่งที่หลวงตาพูดมามันรู้สึกมันเป็นอะไรที่สำคัญก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะคะอยู่ที่จิตเราจริงๆว่าตอนที่เราสวดน่ะเราคิดเรื่องอื่นไหมเราสวดแต่ปากไหมแต่ว่าจิตเราไปทางอื่นไหมตอนนั้นอะอยู่ที่จิตเราน้อมพลังงานมาได้ขนาดไหนบางคนสวดไปด้วยคิดไปด้วยอย่างเงี้ยก็มีคนถามพี่นาถเขาจะได้บุญไหมอย่างเงี้ยก็ได้ละค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่เต็มที่นะคะอยู่ที่ตอนที่สวดในบางทีมันถ้าเราคิดไปด้วยฟุ้งไปด้วยเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นพลังงานที่ดิฉันกล่าวมาว่าฟึบฟับฟึบฟับเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นปรากฏการกับตัวว่าเออเกิดปิติหรือว่าเกิดแสงนู่นนี่นั่นอย่างที่เราเล่ามาเนี่ยถ้าเราฟุ้งเนี่ยเราสวดไปด้วยแต่ฟุ้งไปด้วยเนี่ยเราจะไม่ค่อยเกิดอาการแบบเนี้ยแต่ถ้าเรานิ่งๆเนี่ยนิ่งๆภาวนาโฟกัสภาวนาสมมุติว่ามองปู่เนี่ยมองภาพปู่แล้วก็จะภาวนาจิตตรงเนี้ยคือไม่ให้ออกไปจากตรงเนี้ยนะคะหรือว่ากรรมพาเนี่ยไม่ให้จิตออกไปจากตรงเนี้ยมันจะเห็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยมันจะไม่ได้เห็นเป็นรูปภาพแบบตั้งปึ้งให้เราแบบเห็นชัดชัด 100% แต่มันจะเป็นฟึบฟับฟึบฟับฟึบฟับแสงนู่นนี่นั่นหรือว่าคลื่นพลังงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละก็ไปสังเกตดูนะคะโอเคเนาะไปฟังหลวงตามหาบัวมาเมื่อวานนะคะเมื่อวานท่านพูดเรื่องท่านเนี่ยของหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านบอกว่าท่านใช้สติเนี่ยกำกับคำบริกรรมเพราะว่าท่านบอกว่ามันจะเหมือนประมาณว่าท่านบอกว่าจิตเสื่อมในครั้งหนึ่งท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเสื่อมท่านก็เลยมาพิจารณาแล้วท่านก็ใช้สติกำกับคำเพราะว่าคำภาวนาพุทโธท่านบอกว่าจับมันมัดคือหลวงตามหาบัวท่านพูดแบบเห็นภาพชัดมากเลยนะคะท่านบอกว่าจับมันมัดคอใส่กันเลยคือสติกับคำว่าพุทโธเนี่ยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหลวงตาบอกว่าท่านก็ท่องพุทโธเลยจนเย็นเนี่ยคืออยู่กับคำเนี้ยจนเข้านอนเลยก็หลับไปกับคำว่าพุทโธเลยท่านบอกว่าแม้แต่เวลาไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตท่านบอกว่าไม่ได้ดูหรอกว่าชาวบ้านเขาใส่อะไรท่านก็อยู่กับคำภาวนาพุทโธพุทโธในช่วงที่ท่านเดินท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละฟังแล้วก็บอกว่าเออเนาะคือสายวัดป่าท่านก็จะเน้นให้พุทท่องพุทโธพุทโธพุทโธนะคะท่านพูดแล้วก็ฟังแล้วก็ท่า
ท่านบอกว่าหุยแบบสู้กับมันแบบมากเลยจิตเนี่ยคือไม่ให้มันส่งออกนอกนะคะคือไม่ให้มันไปเรื่องอื่นให้มันอยู่แต่คำอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะเอาสติเราเนี่ยบังคับมันไว้ท่านบอกว่าผูกใส่กันเลยนะคะฟังแล้วก็ท่านบอกว่าหุยฟาดเวียงกันแบบเอาสติกับคำว่าพุทโธเนี่ยฟาดเวียงกันค่ะคือดึงมันไว้ไม่ให้มันออกไปข้างนอกฟังแล้วก็แบบเนาะท่านบอกว่ามันต้องปฏิบัติแบบจริงจังมากเลยมันถึงจะอยู่แบบไม่ออกไปข้างนอกมันถึงจะอยู่ด้วยกันแบบติดแนบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านบอกว่าเมื่อทำไปจริงๆเนี่ยจิตเมื่อจิตมันละเอียดเนี่ยเมื่อคำว่าพุทโธกับสติมันติดแนบกันแล้วเมื่อจิตมันละเอียดจริงๆเนี่ยคำบริกรรมมันก็จะหายไปมันก็จะเหลือตัวรู้ขึ้นมาท่านบอกเนี้ยตัวรู้ก็คือปัญญานะคะแล้วท่านบอกว่าก็เอาจิตเราไปจับคำตัวนั้นแหละจิตไปจับปัญญาตัวนั้นแหละในสิ่งที่มันรู้ณตอนนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเป็นอย่างที่ท่านพูดแล้วค่ะเวลาเราสวดไปนิ่งคำบริกรรมมันหายแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคำบริกรรมมันหายต้องมาเริ่มบริกรรมใหม่มันก็จะกลับมาสติฐานก็กลับมาตรงฐานเหมือนเดิมก็คือเริ่มแบบเหมือนเริ่มตั้งสติใหม่เนี่ยแล้วก็เริ่มฐานหนึ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านบอกว่าถ้าบังคับมันได้จิตเนี่ยมันมีพลังอัศจรรย์มากเลยดิฉันเชื่อมากเลยนะคะเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดมากเลยเพราะว่าจิตมันมีพลังมหาศาลมากเลยถ้าเราบังคับมันได้มันสามารถรู้ความคิดคนอื่นได้มันสามารถบังคับคนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะคิดว่ามันเป็นแบบนั้นนะคิดว่ามันเป็นแบบนั้นค่ะเท่าที่สังเกตดูนะถ้าใครอยากไปฟังหลวงปู่บัวเกตนะคะวัดป่ากึดนะวัดปางกึดนะคะแม่แตงท่านก็สอนดีมากเลยสอนน่าจะสายไม่เกิดนะคะเพราะว่าท่านก็ใช้คำพุทโธในการกำกับในการแบบภาวนานะคะโอเคเนาะมีพี่เขาเล่ามาว่าเนี่ยคุณน่าไปฟังหลวงปู่บัวเกตแล้วมาเล่าให้ญาติธรรมฟังหน่อยสิเดี๋ยวว่างๆจะเข้าไปฟังใหม่นะคะอนุโมทนาสาธุบุญขอบคุณมากๆที่มาเขียนข้อมูลให้เรามีปัญญาเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่เมื่อวานฟังไปแล้วหลวงปู่ท่านจะพูดเรื่องหาอุบายให้จิตมันสงบท่านบอกว่าบางคนนี่ภาวนายังไงคำภาวนาอะไรมันก็ไม่สงบมันฟุ้งมากเลยมันไม่นิ่งอ่ะมันไม่นิ่งมันไม่สงบมันไม่เบานะท่านบอกเนี้ยเพราะว่าจิตเรามันติดอยู่กับทางโลกเยอะนะคะมันจะมีเฉพาะเรื่องทางโลกท่านบอกว่ายังไงก็ไม่นิ่งท่านบอกว่าให้ที่จำได้นะให้พิจารณาเรื่องกายสังขารเกิดแก่เจ็บตายนะคะพิจารณาอสุภะอะไรอย่างเงี้ยพิจารณาให้คิดให้ตั้งเป็นข้อคิดว่าเราอาจจะแบบพรุ่งนี้อาจจะเราไม่ได้กลับมามีชีวิตแล้วให้คือหลอกจิตให้มันเร่งทำนะคะมันอาจจะคิดว่าให้มันคิดว่าเอ้ยพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะได้เกิดมาไม่รู้ว่าจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยเราต้องเร่งทำตั้งแต่วินาทีที่คิดได้หรือว่าคิดว่าเราน่ะป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยท่านบอกว่าไม่ได้เป็นการแช่งตัวเองนะแต่หลอกจิตให้มันเพียรในการปฏิบัติให้มันปรุงนะให้มันปรุงแล้วให้มันเริ่มกลัวแล้วเริ่มปฏิบัติภาวนาเนี่ยค่ะนั่นแหละดิฉันฟังมาที่จำได้นะคะก็คือตรงนี้แหละก็คือท่านหาอนุบายมาหลอกให้มันปฏิบัติธรรมนะคะก็ถ้าใครอยากฟังนะคะท่านสอนดีเนาะก็สอนดีเลยแหละค่ะก็ไปตามฟังดูนะคะหลวงปู่บัวเกตเนาะโอเคเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังค่ะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนจะจินตนาการแต่มันก็อยู่ก้ำกึ่งอะเหมือนเราคิดไปเองแต่ว่ามันอยู่ก้ำกึ่งอะนะที่สวนดิฉันเนี่ยมันจะมีบ้านหลังมีจะมีเถียงนาน้อยดิฉันแล้วก็จะมีบ้านหลังนึงที่ถัดจากดิฉันไปเนี่ยเป็นบ้านที่หลังใหญ่พอสมควรแล้วเนี่ยเจ้าของเขาน่ะสร้างเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าไม่มาอยู่และก็มาเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะวีคเอนด์แล้วเนี่ยเขาก็เลยไม่รู้ยังไงตั้งแต่ดิฉันอยู่มา7ปีแล้วนะอยู่โรมาเนียไม่รู้ยังไงเนี่ยช่วงประมาณ3อาทิตย์หรือว่าเดือนนึงเนี่ยเขาเริ่มเปิดให้คนมาเช่าศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วจัดปาร์ตี้กันนะคะมันก็จะเวียนกลุ่มมา
มันจะเสียงดังมากเลยเพราะมันเปิดใส่ลำโพงตึ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 งเนี่ยจากเคยที่มันเป็นสถานที่ที่สงบภาวนาแล้วมันแบบนิ่งมันเบามันสบายมากเลยมันก็เลยเริ่มมีเสียงบางทีเย็นวันศุกร์เนี่ยเริ่มมากันแล้วค่ะเริ่มมีเสียงรบกวนอะไรเงี้ยอาทิตย์แรกดิฉันบอกว่าเนี่ยพวกท่านตอนนั้นดิฉันนั่งสวดอยู่กลางคืนพวกท่านถ้าพวกท่านแบบเนี่ยทั้งเป็นโลกวิญญาณทั้งหลายเนี่ยที่อยู่แถวนี้ถ้าพวกท่านอยากได้บุญนะพวกท่านน่ะให้เขาน่ะอย่ามาปาร์ตี้กันบ่อยได้ไหมดิฉันจะได้มีสมาธิในการสวดเพราะว่ามันเปิดใส่ลำโพงแล้วมันดังค่ะดังตึ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 งกลางคืนนะคะ 3-4 ทุ่มเนี่ยโหยมันก้องมากเลยเพราะว่ามันเป็นเขาอะนะคะมันเป็นเขามันก็ก้องอยู่อย่างเงี้ยบ้านไกลๆจากบ้านหลังที่จัดปาร์ตี้ก็น่าจะได้ยินเพราะว่าบ้านนอกกลางคืนเนี่ยเขานอนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วค่ะคนบ้านนอกนะแล้วทีเนี้ยก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าพวกท่านอยากได้บุญนะพวกท่านนั้นไปทำอย่าให้พวกมันจัดปาร์ตี้บ่อยได้ไหมหรือว่าให้มันเลิกจัดปาร์ตี้ไปเลยคือบ้านหลังเนี้ยไม่มีใบประกอบการถ้าจะทำแบบนี้ต้องเป็นสถานประกอบการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยต้องเสียภาษีแต่วันเนี้ยเหมือนว่าไม่ได้ทำตามกฎหมายนะคะก็คือได้เงินเข้ากระเป๋าตัวเองเต็มๆไม่ได้เสียภาษีไม่ได้นั่นเพราะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยนะคะและอย่างเนี้ยเขาก็แบบเหมือนเบาลงมาหน่อยนึงณคืนที่กล่าวเลยนะก็เบาลงมาหน่อยนึงแล้วดึกๆมาก็เริ่มหายไปแต่อาทิตย์ที่ผ่านมามันเริ่มมาวันศุกร์เหมือนเดิมและทีเนี้ยคืนวันศุกร์น่ะคืนวันศุกร์น่ะใส่ลำโพงเหมือนเดิมคืนวันศุกร์ตอนที่ฉันเริ่มนั่งสวดเนี่ยสัก 3:00 นดิฉันก็เลยบอกว่าถ้าพวกท่านอยากได้บุญเต็มที่อยากให้ดิฉันมีสมาธิจิตแน่วแน่เต็มที่ขอให้พวกท่านน่ะอย่าทำให้มันมีเสียงนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเปิดเพลงอยู่แล้วไงคะเปิดเพลงอะไรกันอยู่แล้วร้องคาราโอเกะกันอย่าให้พวกเขามีเสียงนะอะไรอย่างเงี้ยคือให้เขาทำได้แต่ว่าขอให้เขาเบาที่สุดน่ะและช่วงที่เราน้อมบารมีท่านมาแล้วเริ่มสวดเนี่ยจากที่มันเปิดตุ้ม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 อยู่เนี่ยค่ะมันเริ่มเบาลงจนแบบจนเป็นปกติน่ะคือเปิดนะแต่ว่าเสียงมันจะเบามากเลยคือเราได้ยินอยู่แต่ว่ามันจะเบาไม่รบกวนแบบไม่รบกวนสมองเราอะนะคะไม่รบกวนคลื่นที่เราจะสวดเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะว่ะทำไมได้ผลแฮอะไรอย่างเงี้ยจนสวดเสร็จก็เลยนอนเมื่อเราเริ่มนอนเนี่ยมันก็จะเริ่มเสียงมันจะเริ่มขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ดังมากก็เลยมาพูดตอนเช้าว่าเนี่ยนะเมื่อคืนนะเธอรู้ไหมตอนที่ฉันเริ่มตั้งสวดน่ะแฟนตอนนั้นแฟนยังไม่นอนแฟนนั่งอยู่ข้างล่างตอนที่ฉันเริ่มน้อมบารมีปู่วอมบารมีปู่มาเริ่มสวดมนต์เนี่ยเสียงคาราโอเกะที่เขาร้องเมื่อคืนเนี่ยมันแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงจนแบบเป็นปกติเสียงแบบเบาปกติแฟนบอกว่าเออฉันก็จะบอกเธออยู่นานว่าตอนที่เธอเริ่มสวดมนต์น่ะทำไมไอ้พวกนั้นน่ะมันเริ่มเบาลงเบาลงเบาลงจนเสียงในระดับปกติเขาบอกว่าเออไม่น่าเชื่อเนาะอะไรเงี้ยก็คือพูดกันแล้วบอกว่าเออว่ะแสดงว่าเทพเทวดาแถวเนี้ยเขาจะต้องมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราแน่เลยและทีเนี้ยเมื่อเขารู้ว่าเราไม่มีสมาธิแล้วเรากล่าวกับเขาแบบนั้นน่ะคือคิดนะคะคิดกล่าวเขาแบบนั้นน่ะว่าถ้าอยากได้บุญอยากให้จิตเราแน่วแน่ในการดึงพลังงานเนี่ยขอให้ท่านแบบอย่าให้พวกนั้นรบกวนเราเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเขาต้องรู้ในสิ่งที่เราพูดแน่เลยถ้าแสดงว่าเขาต้องมาอนุโมทนาบุญกับเราแน่เลยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะโลกวิญญาณเนาะเล่าให้ฟังคิดว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่ามันก็อยู่ก้ำกึ่งว่าไม่น่าจะบังเอิญแฮะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมาฟังเรื่องทางบ้านเนาะทำไมวันนี้รู้สึกเจ็บคอไม่รู้ค่ะฟังเรื่องของไผ่ก่อนเหรอคะหลายเนี่ยพี่คนนั้นบอกว่าชอบฟังคุณนาฏพูดภาษาอีสานปกติเขาก็บอกแต่ภาษาอีสานเนี่ยค่ะอยู่กับแม่กับน้องเนาะเรื่องของคุณเรื่องของโอเคมาฟังเรื่องของคุณคนนี้เดี๋ยวนะคะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่นาฏอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ด้วยนะคะหนูอยากสอบถามพี่นาฏสวดจักรพรรดิมาเป็นเวลา5เดือน
อยู่ๆจิตหนูก็เลิกสวดไปเฉยเลยมันเกิดจากอะไรคะพี่นาฏพอจะอธิบายให้หนูได้เข้าใจได้ไหมคะอันนี้ความคิดตัวเองนะคะอันนี้ความคิดตัวเองคือจิตเราเนี่ยมันจะอยู่กับกระแสทางโลกเยอะอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาฟึบจนเราโตมาเรียนหนังสือมาจนมีครอบครัวจนเริ่มทำงานเนี่ยเราจะอยู่กับทางโลกตลอดทางโลกก็คือน้อยมากที่เราจะภาวนาหรือเราจะสวดมนต์เฉพาะก่อนนอนบางคนก็ไม่ได้สวดเลยหรือว่าสวดบ้างไม่สวดบ้างเหมือนดิฉันแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้สวดก็จะนอนเลยเพราะเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะไม่เคยคิดเรื่องการภาวนาเลยการสวดมนต์ภาวนาเลยเนี่ยเราอยู่กับทางโลกมาตลอดเนี่ยแล้วเมื่อเรามาเริ่มสวดมนต์เนี่ยเหมือนเราบังคับจิตเราเนี่ยให้อยู่กับพลังงานพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่กับพลังงานบุญกุศลตลอดเวลาถ้าจิตมันสุดไปแล้วเหมือนน้องเขาเนี่ย5เดือนเนี่ยแล้วมันเหมือนมันช็อกมันหยุดชะงักไปเลยเนี่ยเราต้องไปดูว่าเฮ้ยที่มันหยุดเนี่ยเพราะว่าฉันน่ะไปทางโลกเยอะมากกว่าหรือเปล่าคือถ้าเราสวดทุกครั้งที่จิตระลึกได้แล้วก็กล่าวย้ำกับตัวเองทุกวันเหมือนที่ดิฉันบอกเนี่ยเราจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นจะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาไปตลอดชีวิตนี้จะสวดภาวนาทุกครั้งที่จิตระลึกได้มันจะไม่หนีเลยค่ะเพราะว่ามันจะเพลินมันไม่หนีเลยมันทำอะไรอยู่มันก็ไม่หนีต่อให้มันแวบมันก็ดึงกลับมามันจะเสียดายเวลาที่เราไปฟุ้งเรื่องอื่นด้วยซ้ำไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเราต้องของน้องเขาเนี่ยจะต้องย้อนกลับไปดูว่าทำไมช่วงนี้เราถึงหยุดสวดไปเฉยๆเราทำไมไม่ภาวนาต่อเราคิดเรื่องอะไรอยู่เรามีปัญหาอะไรอยู่หรือว่าเราไปติดหนังติดละครติดซีรีส์เราไปติดอะไรอยู่เราต้องไปดูค่ะเข้าไปดูในตัวเองเนี่ยเข้าไปดูในใจตัวเองเนี่ยย้อนกลับเข้าไปดูในใจตัวเองว่าเฮ้ยเราติดอะไรอยู่ทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ถ้ามันทำได้5เดือนแล้วมันกลับไปเหมือนเดิมนั้นมันไม่ได้ต่างจากที่ก่อนเราปฏิบัติเลยนะคะนั่นแหละค่ะถ้าเราอยากทำต่อเราต้องไปตั้งจิตใหม่เนาะว่าแล้วตั้งเนี่ยคือกล่าวกับมันทุกวันนะกล่าวกับมันทุกวันว่าหน้าที่เธอมีแบบนี้แบบนี้นะคืออย่าฟุ้งไปทางโลกมากนอกจากงานการที่ทำต่อหน้าเราเนี่ยเราต้องใช้ปัญญาสมาธิในการอยู่กับมันเนี่ยกับงานสิ่งที่ต้องทำเนี่ยใช้หัวเนี่ยตอนนั้นก็ทำเต็มที่กับงานที่ทำมีสติเต็มที่กับงานที่ทำแต่นอกเหนือเวลานั้นเราก็ไปภาวนาบ้างดูข่าวดูอะไรบ้างมันก็ทำได้ตลอดน่ะคือให้มันอยู่กับคลื่นแบบนี้ตลอดดูข่าวดูอะไรอย่างที่ดิฉันเล่าแหละเห็นคนเสียก็แผ่ให้เข้าไปอย่างเงี้ยแผ่เมตตาให้เข้าไปดูข่าวก็พิจารณาตามไปด้วยอะไรเงี้ยให้มันเป็นหลักธรรมธรรมะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อทำไปแบบนี้มันจะไม่หยุดเลยค่ะมันจะไม่หยุดเฉยๆเหมือนน้องคนนี้เลยเนี่ยไปย้อนดูนะคะมันเกิดจากตัวเราเองทั้งนั้นแหละค่ะมันไม่ได้มีสิ่งอื่นที่มาทำให้เราหยุดได้มันอยู่ที่จิตเราทั้งนั้นเลยอยู่กับสิ่งที่เข้ามากระทบแล้วทำให้เราวอกแวกไปกับสิ่งนั้นแล้วไหลไปกับสิ่งนั้นเมื่อเรารู้ว่ามันไหลไปทางโลกเราต้องดึงมันกลับมาเนาะนั่นแหละค่ะจิตเราต้องใช้จิตเราเป็นตัวตั้งในการปฏิบัตินะคะมันบังคับยากอ่ะมันต้องบังคับให้มันแบบไม่น่าเชื่อนะสวดมา5เดือนแล้วแบบกลับไปเหมือนเดิมเพราะว่าอาจจะไม่ได้สวดแบบกรรมฐานหรือเปล่าไม่รู้นะคะถ้ากรรมฐานแบบที่ดิฉันพูดเนี่ยเท่าที่ดิฉันสัมผัสหลายๆคนที่ทำได้กรรมฐานเนี่ยมันจะไม่ทิ้งเลยค่ะมันจะเบามากเลยมันสนุกอ่ะทำกับข้าวก็สวดดูหนังฟังเพลงไปบางทีก็สวดอยู่ไปไหนมาไหนทำไร่ทำสวนก็สวดอยู่มันเบาอ่ะจิตเราไม่ได้ไปจับกับงานที่ทำมันรู้สึกไม่ค่อยเหนื่อยอ่ะมันทำได้ตลอดนะคะมันจะบอกว่ายังไงดีต้องใช้คำว่าสนุกกันแหละสนุกเพลินไม่เหนื่อยไม่หนักนะในการใช้ในการภาวนาตลอดเวลาเนี่ยไม่เหนื่อยไม่หนักไม่เป็นภาระของจิตเลยนะคะถ้าเราทำจนแบบติดแบบกรรมฐานแล้วนะคะนั่นแหละค่ะลองทำลองตั้งจิตในการปฏิบัติใหม่เนาะอนุโมทนาสาธุบุญในทุกบุญที่ทำนะคะทุกอย่างที่มันเข้ามากระทบแล้วเราเกิดอาการกับตัวเราในโดยการละทิ้งไปเลยเราต้องมาย้อนดูตัวเรานะไม่ใช่สิ่งรอบนอกเลยมันอยู่ที่ใจเราว่าต
่อนนั้นเจ้ากรรมในเวรดึงออกหรือเปล่าวะไม่อยากให้ปฏิบัติต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเจ้ากรรมในเวรดึงออกแล้วเราหยุดปฏิบัติไปมันง่ายมากที่จะสามารถเข้าแบบมาทำร้ายเราได้หรือแทรกเข้ามาได้ในการให้เราแบบทนทุกข์ทรมานอยู่กับกรรมที่เราทำมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละค่ะโอเคเนาะโอเคมาฟังพี่คนนี้ค่ะพี่คนนี้ดิฉันก็ชอบแกเหมือนกันนะเพราะว่าไม่รู้จักเขานะรู้สึกชอบเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาตื่นตีสี่ตีห้าแล้วขับรถไปขายของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาฏรอฟังทุกคลิปเลยตั้งใจปฏิบัติมีอุปสรรคก็ไม่เคยท้อค่ะเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่เนาะเราเกิดมาแล้วได้ใช้ชีวิตเลือกชีวิตที่จะอยู่ทางโลกแต่งงานมีครอบครัวแล้วเรายิ่งได้มาปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดมามันคุ้มค่าว่ะทางโลกก็ได้ทำทางธรรมก็ได้ทำทางโลกก็ทำทางธรรมก็ไม่ให้ขาดอะไรเงี้ยรู้สึกมันคุ้มนะคะรู้สึกมันเหมือนมันมีตัวทดสอบหลายอย่างในทางโลกน่ะครอบครัวลูกเต้าสามีภรรยาการทำมาหากินการใช้ชีวิตการดิ้นรนการใช้สติปัญญาสมองในการทำมาหากินว่าจะทำแบบไหนจะทำอะไรยังไงวางแผนในชีวิตแล้วยังปฏิบัติทำได้โดยการสวดมนต์ภาวนาไปตลอดเนี่ยพี่เขาจะภาวนาไปตลอดทุกครั้งที่แบบเขาบอกว่าเขาขับรถออกไปขายของนะคะจะภาวนาเนี่ยค่ะมันรู้สึกว่ามันเต็มอิ่มมากเลยนะคนที่ทำได้ทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มว่ะมันคุ้มในการเกิดมาเป็นมนุษย์จริงๆเลยประมาณนี้ค่ะก็เนี่ยค่ะไม่ต้องท้อเนาะถ้ามันติดอยู่ในจิตแล้วมันไม่มีคำว่าท้อค่ะเพราะว่ามันจะเพลินมันจะเพลินมันจะเวลามีอุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยมันจะคิดเลยว่าเฮ้ยปูซอยลูกเนี่ยเด้อค่าขายนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันนั้นมีหลักของใจนะคะเทพเทวดาเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางเราแผ่ให้เขาเนี่ยเราก็ขอเขาว่าเออช่วยทำมาหาช่วยกันทำมาหากินนะคะขอให้ค้าขายร่ำรวยเงินทองอย่าอดอยากอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเนาะในเมื่อเราช่วยเขาแผ่ให้เขาทุกวันเขามีพลังที่จะสามารถช่วยเราได้มันแน่นอนอยู่แล้วอะบุญคุณมันต้องทดแทนนะประมาณนี้ค่ะคิดดิฉันเชื่อแบบนั้นนะค่อยๆทำไปนะคะพี่อนุโมทนาสาธุบุญด้วยเนาะดีใจค่ะที่ทำมาหากินดิ้นรนทำมาหากินแล้วเรายังทำปฏิบัติทำได้ดิฉันจะดีใจกับหลายๆคนที่เป็นแบบนี้นะคะคือเหมือนเราตื่นรู้นะคะพูดถึงเนาะโอเคค่ะให้กำลังใจนะคะอย่าท้อเนาะ